เมื่อวานเนี่ยผมได้ไปถ่ายรายการอาหารของช่องนี้กับบังชิมฮาร้านนะไปที่ร้านบุฟเฟ่ของแมนดารินพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็กำลังนั่งกินอยู่กำลังโซ่เลยก็ปรากฏว่าโอ้มีคนส่งแชทมาดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยบังครับมันมีคนเนี่ยเอารูปที่บังลงเมื่อคืนนั้นน่ะไปลงในกลุ่มโดยผู้ที่ลงนะครับผมมีชื่อเฟซว่าผู้ชายสายดาร์กลงไว้ในกลุ่มศาสนาวิทยาเพื่อแสวงหาความจริงโดยโพสต์ที่เขาเอาไปลงนะครับผมก็จะเป็นโพสต์ที่ผมเนี่ยทำการถ่ายน้องชายของลีนาแล้วก็ตัวของลีนาเนี่ยในตอนที่เขานั้นน่ะละหมาดอยู่ในห้องเช่าโดยวันดังกล่าวนะครับผมแน่นอนว่าผมกับน้องเนี่ยก็คือไปถ่ายรายการอาหารนั่นแหละเออแล้วเผอิญมันต้องพัดถิ่นไกลไงไอเราก็เลยไปเช่าห้องให้น้องกับลีนาน้องชายลีนากับลีนาก็เลยละหมาดไงผมก็เลยได้ทำการลงรูปปรากฏว่าคนนี้เขาก็แคปไปแล้วเขาก็ไปลงในกลุ่มแล้วเขาก็ใส่แคปชั่นไปว่าบังกับแม่เขาละหมาดกันหรอครับผัดกันละหมาดน่าสนุกดีออกอีอีไอตอนแรกที่เราอ่านก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักกับเจ้าของเฟซบุ๊กคนนี้เนาะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะว่าไม่เคยเจอในเพจแล้วก็เลยได้ไปอ่านคอมเมนต์ที่อยู่ด้านล่างแล้วก็เขาก็ตอบกลับก็พอจะรู้แล้วแหละว่าเขาก็คือสล็อตตัวนึงนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะมาบอกก็คือเนี่ยเวลาที่แบบว่าใครเจออะไรแบบผมเนี่ยสมมติเจอแบบเนี้ยมีคนแคปไปแล้วไปอย่างงูไปทำการหัวเราะเยอะแยะอีไออะคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องโกรธนะผมอยากจะบอกว่าคนที่แบบส่งมาให้ผมอะประมาณ 3-4 คนบางคนก็แบบบังคับจัดหนักเลยครับบังคับด่าเลยครับนั่นนี่นู่นมันคือเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีค่าพอสำหรับคำด่าคือการกระทำของคนพวกนี้มันไม่ได้มีค่ามากพอที่เราจะต้องไปหัวร้อนด้วยที่เราจะต้องไปด่าด้วยหรือว่าเราไปใส่ใจนั่นนี่นู่นคือมันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำตำหนิคำด่าหรือคำว่าเนี่ยเอาไปใช้กับเรื่องที่มันใหญ่โตกว่านี้ดีกว่านะส่วนสำหรับเรื่องของสล็อตใส่ดาร์กตัวนี้เนี่ยครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าอลิตเบตมากเป็นแบบเรื่องจิ๊กๆน้อยๆมันไม่มีคุณค่าพอให้เราจะต้องมาทำการโกรธหรือว่าหัวร้อนเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการตอบคำถามที่อยู่ในคอมเมนต์นั้นดีกว่านะว่ามีคำถามอะไรบ้างคำถามแรกก็คือตอบจากแคปชั่นของคนโพสต์เลยนะครับผมบังกับแม่เขาละหมาดกันหรอครับผัดกันละหมาดน่าสนุกดีออกใช่ครับผมบังกับลีนาเนี่ยทำการผัดกันละหมาดเนื่องจากว่าในห้องตอนนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบว่าแคบมากเราไม่สามารถที่จะละหมาดพร้อมกัน3คนได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการผัดกันละหมาดนั่นเองครับผมและในส่วนของที่บอกว่าน่าสนุกดีออกมันสนุกจริงๆนะการละหมาดเนี่ยทำให้แบบว่าจิตใจนี่กระชุ่มกระชวยเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่าเจ้าของโพสต์นะครับผมอยากจะรู้ว่าการละหมาดมันเป็นยังไงเนี่ยก็ลองละหมาดได้นะเผื่ออะไรในชีวิตมันจะได้ดีขึ้นต่อมาคอมเมนต์ที่2นะครับผมอันนี้ก็เป็นสล็อตเหมือนกันนะผมเข้าไปดูแล้วเขาก็คือมีโปรไฟล์ที่พัวพันเกี่ยวกับอปปส.นั่นแหละก็แสดงว่าเป็นพวกสล็อตเหมือนกันมันอยู่ห้องเดียวกันก็ได้หรอไม่ผิดแล้วสินะก็ถ้าตามหลักของศาสนาแล้วเนี่ยหญิงชายเนี่ยไม่ควรอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ซึ่งในรูปภาพเนี่ยถ้าหาว่าคุณนั้นเนี่ยใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์นะคุณก็จะเห็นว่าในห้องเนี่ยมันมีมากกว่า2คนแล้วคนที่อยู่ด้านหน้าตัวเล็กๆนั่นน่ะก็คือน้องชายของลีนานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ด้วยกันในบริบทแบบนั้นหรือว่าในเวลาแบบนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2ระหว่างผมกับลีนาชายกับหญิงเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถือว่าไม่ผิดนะครับผมคอมเมนต์ต่อมานะครับผมก็คือยังไม่แต่งงานเป็นแฟนกันได้หรอยังไม่แต่งงานปกติแล้วเนี่ยถ้าตามหลักศาสนาแล้วเป็นแฟนกันไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้กฎศาสนาก็คือหญิงกับชายเนี่ยไม่ควรอยู่ร่วมกัน2ต่อ2การเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะทำให้การอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ระหว่างชายหญิงเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามก็คือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยกับการตัดคำว่าแฟนทิ้งไปเลยไม่ให้มันมีอยู่ในระบบศาสนานั่นเองซึ่งในส่วนนี้ถามว่ายังไม่แต่งงานเป็นแฟนกันได้หรอผมเป็นได้ครับเพราะว่าตอนที่ผมเป็นแฟนกับลีนาเนี่ยผมเป็นแค่มุสลิมธรรมดามุสลิมที่ไม่ได้สนใจศาสนาพอเราไม่มีความสนใจศาสนาเราก็ไม่มีความแคร์กฎของศาสนาพอเราไม่มีความแคร์กฎศาสนาถ้าศาสนาบอกว่าผิดแต่เราอยากทำเราก็จะทำเหมือนอย่างตัวผมไงเรียนมาตั้งแต่เด็กรู้ไหมว่าผิดรู้ว่าผิดดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้มีอะไรไหมครับแต่ช้าแต่ณตอนนี้ตั้งแต่แบบว่าผมหันหน้าเข้าสู่ศาสนานะก็พยายามจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะมันเข้าล็อกเข้าที่ด้วยกับการที่พยายามแต่งงานให้เร็วที่สุดนะครับและแน่นอนในตอนนี้บังก็ได้ทำการสู่ขอลีนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยคุยกับมากับป๋าเรียบร้อยแล้วจะแต่งงานกันในวันที่15เดือน5ปี2565นี้นะครับเดี๋ยวจะทำการล่อนใบเชิญหน้าเพจอีกรอบนึงนะครับผมเมื่อใกล้ถึงเวลาสำหรับใครที่สามารถมางานได้ต่อไปก็จะเป็นบทคอมเมนต์ระหว่างสล็อตกับสล็อตนะครับบังเขาชอบท่านี้ก็ท่าหมาไปเลยสิแล้วสล็อตก็มาตอบเมนว่าสาเหตุที่ละหมาดไม่ขาดก็อันนี้แหละครับผมเนี่ยเคยได้ยินคำถามนะว่าประมาณแบบทำไมอิสลามถึงไม่ให้ผู้หญิงนำละหมาดเหตุผลมันก็คือแบบนี้เนี่ยแหละครับผมนี่ขนาดแบบว่าปกปิดมิดชิดร่างกายเรียบร้อยหมดแล้วนะแค่ผู้หญิงก้มลงก้มตูดลงเนี่ยก็ยังมีความคิดที่เสนียดจังไรได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้น
เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำตอบสำหรับคำถามอันนู้นเลยนะที่มีคนเนี่ยเคยถามคอมเมนต์ผมไว้เนี่ยว่าทำไมศาสนาอิสลามถึงไม่ให้ผู้หญิงนำละหมาดแต่ว่าผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยสามารถนำละหมาดด้วยกันได้นะแต่เมื่อใดที่มีผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะต้องเป็นคนนำละหมาดอันที่จริงเนี่ยมันมีอะไรที่ลงรายละเอียดแบบว่าลึกกว่านี้แต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้ามากกว่านี้เกรงว่าสติปัญญาแล้วก็มันสมองของเขามันจะแตกและแน่นอนครับผมอย่างที่คลิปก่อนนั้นน่ะผมได้โทรไปหาคนที่อยู่ๆก็มาด่าครั้งนี้ก็เหมือนกันพอผมเห็นว่าคนนี้เนี่ยเขาทำการเอาผมเนี่ยไปโพสต์ผมก็เลยไปพยายามติดต่อเขานะครับไม่ว่าจะทำการทักไปในแชทกดเพิ่มเพื่อนเพื่อที่จะได้ไปคุยกับเขาว่าเขานั่นน่ะมีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่ามีอะไรอยากจะเคลียร์ไหมตอนแรกผมก็นึกว่าเขาอาจจะยังไม่เห็นเราเพิ่มเพื่อนหรือเขาอาจจะไม่เห็นข้อความที่เราสนทนาแต่อันที่จริงไม่ใช่ครับผมเขาเห็นไปแล้วแล้วก็มีคนเนี่ยได้ทำการแคปมาบอกผมก็คือบังตุ๊ดแอดมาหาด้วยนะซึ่งสิ่งนี้นะครับผมอยากจะขอบอกพี่น้องมุสลิมทุกคนเลยนะว่าเวลาที่มีคนแบบว่าใส่ร้ายเราหรือว่าด่าเราไอ้ทำนองแบบเนี้ยด่าในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นใส่ร้ายในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นยัดเยียดในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเราได้บุญนะครับนะถ้าหากว่าเราไม่ไปด่าเขาต่อหรือว่าไม่ได้ไปตอบโต้เขาอะไรเนี่ยเราได้บุญนะในวันพิพากษาวันกิยามัตเนี่ยคนที่กระทำเราเนี่ยเขาจะต้องยกบุญของเขาให้กับเราหรือถ้าหากเขานั้นไม่มีบุญแล้วเขาก็จะต้องยกบาปเราไปซึ่งสิ่งนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณสล็อตนะที่เอาบุญมาให้หรือที่จะยกบาปบังไปแต่ก็นั่นแหละครับคุณสุภาพบุรุษแมนเต็มร้อยเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำการตอบแชทหรือว่าอ่านแชทผมเลยแม้แต่กดเพิ่มเพื่อนก็ยังไม่ได้กดเพิ่มเพื่อนเลยก็ไม่มีอะไรมากครับผมอยากจะให้เขาเนี่ยโชว์ความแมนที่มีอยู่ในตัวของเขา 100% เนี่ยรวบรวมความกล้านั้นน่ะมาทำการรับแอด Facebook บางหน่อยหรือว่าตอบแชทข้อความบางหน่อยเพราะว่าบางเนี่ยอยากจะทำการวิดีโอคอลอยากจะเห็นหน้าค่าตาว่ามันเป็นยังไงคือการที่แบบว่าคนทั่วไปอ่ะเข้าใจว่าบางเนี่ยเป็นทอมหรือว่าบางเนี่ยเป็นตุ๊ดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรเลยนะเพราะว่าบางอะชินแล้วเจอหลายคนมากเลยนะบางเป็นทอมหรือเปล่านึกว่าบางเป็นทอมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยอยากจะดูหน้าของเขานะครับผมว่ามาตรฐานในการวัดหน้าแบบนี้ต้องเป็นผู้ชายหน้าแบบนี้ต้องเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นมาตรฐานยังไงเพราะว่าถ้าอย่างปกติเวลาที่ผมเจอสล็อตเนี่ยเม้นว่าบางตุ๊ดบางทอมบางกระเทยเนี่ยพอเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ก็ถ้าหากว่าใครว่างก็ช่วยแชร์วิดีโอนี้ลงกลุ่มเขาหน่อยนะครับแล้วก็ทำการแท็กเขามาให้เขาฟังหน่อยนะว่าบังเนี่ยอยากจะเห็นหน้าเขาเหลือเกินอยากจะวิดีโอคอลด้วยเหลือเกินสามารถคิดค่าเสียเวลาได้นะครับผม500 พันนึงอะไรอย่างงี้มาออกกล้องกันอยากจะเห็นหน้าอ๋อลืมไปแล้วก็ย้อนกลับไปไอ้ตรงของคอมเมนต์ของคนที่บอกว่ายังไม่ได้แต่งงานเป็นแฟนกันได้หรออ่ะบังก็ได้ทำการทักเข้าไปที่ Facebook ของเขานะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำการรับ Facebook หรือว่าไม่ได้ทำการรับแชทนะครับผมบังเนี่ยก็เลยไปทำการคอมเมนต์อยู่ในโพสต์ที่อยู่ในหน้าเฟซของเขาก็ได้รับการตอบกลับมานะครับผมเขาก็ตอบกลับมาว่าพิมพ์อธิบายในโพสต์ที่เป็นประเด็นครับแล้วบังก็เลยตอบไปว่าไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มตอบไม่ได้ตอบให้ตรงนี้ละกันความกระจ่างไม่จำเป็นต้องอยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตอบเลยนะตามหลักศาสนาแล้วเนี่ยเป็นแฟนกันไม่ได้ส่วนผมเนี่ยเป็นแฟนกันในตอนที่ไม่สนใจกฎศาสนาเลยแหกที่จะมีด้วยตัวเองคำตอบกระจ่างไหมครับเขาก็ทำการตอบกลับมานะครับโอเคครับยอมแหกเพื่อเธอคนเดียวบังก็ตอบกลับไปอีกไม่ใช่เพื่อทัวร์คนเดียวแต่เพื่อตัวเองล้วนๆเหมือนที่มีกฎในการห้ามดื่มเหล้าแต่ก็ดื่มแล้วก็บอกว่าไม่บังคับให้ทำแต่ถ้าทำก็ต้องตกนรกอยู่ดีนั่นแหละไม่สนใจกฎศาสนาสนใจแต่ตัวเองเลยแหกกฎศาสนาทั้งที่รู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำเคลียร์ยังครับเมื่อบังทำการตอบไปหมดเรียบร้อยแล้วเขาก็คือไม่ได้ตอบกลับอะไรมาสิ่งนี้แหละครับที่บังอยากจะบอกนะสำหรับบรรดามุสลิมเราเนี่ยเวลาที่แบบว่าเจอคำถามไม่ว่าคำถามอะไรก็ตามอย่าไปหัวร้อนใส่หรือว่าอย่าไปด่าใส่อย่าไปจุ๊บตุ๊บปุ๊บตุ๊บโจมตีปุ้ม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 พูดแรงกลับไม่ต้องเมื่อใดที่เราตอบจนเขาขี้เกียจจะถามหรือเขาไม่อยากจะถามหรือเขาไม่มีอะไรจะถามแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหายแล้วก็จะหยุดไปเองก็สาระโดยรวมของคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอยากจะสอดแทรกความรู้ให้ไปนิดนึงก็คือบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไร้สาระเกินไปเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปหัวร้อนใส่และในอย่างที่2ก็คือถ้าหากว่าเรานั้นสามารถตอบกลับได้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าอธิบายข้อมูลอะไรไปได้เราก็จัดเต็มไปเลยครับผมอธิบายจนกว่าเขาจะไม่มีอะไรจะถามแล้วสิ่งนั้นจะมีประโยชน์มากกว่าการที่เรานั้นน่ะพิมพ์ด่าแน่นอนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับผมสำหรับสล็อตเนี่ยถ้ามีปัญหากับผมไม่ต้องเหนื่อยพิมทำการทักแชทผมมานะครับผมพร้อมที่จะให้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าพร้อมที่จะนัดกินกาแฟกันที่ร้านสตาร์บัคพูดคุยปัญหาว่าคุณมีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าคุณเป็นยังไงตอนเด็กเนี่ยเคยโดนอบังเก็บค่ามุ้งหรือว่าเคยมีแฟนเป็นมุสลิมแล้วเป็นอกหักก็เลยเกลียดอิสลามหรือว่าก็เลยไม่ชอบอิสลามอะไรประมาณนี้ถ้ามีปัญหาอะไรกับผมนะสามารถนัดเจอตัวแล้วก็คุยได้เลยผมไม่ค่อยชอบแบบว่าพิมพ์ข้อความพิมพ์เม้นตอบกลับมันรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่า
อย่างผมอ่ะคือขี้เกียจอ่านไงผมเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยชอบอ่านผมก็เลยไม่ค่อยชอบพิมพ์แล้วผมรู้สึกว่าไอ้การที่แบบว่าพิมพ์โต้กันไปโต้กันมามันไม่ได้ฟิลอ่ะไม่งั้นผมก็คงจะไม่มาทำเพจที่เป็นแบบว่าตอบกลับด้วยกับคลิปวิดีโอแบบนี้หรอกนะก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าสล็อตคนไหนมีปัญหาอยากจะคุยกับผมทักแชทมาผมมีเบอร์โทรศัพท์พร้อมให้อยากจะเห็นหน้าค่าตาพิมพ์ไลน์มาอยากจะเจอตัวนัดเจอได้ที่ร้านสตาร์บัคแล้วก็อย่าลืมนะครับจ่ายค่ากาแฟให้ผมด้วยأستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا